สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับค่ำคืนวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2022ศุกร์13นะเพื่อนๆวันนี้ก็ ไปไหนมาไหนยังไงระวังตัวกันนิดนึงนะครับวันนี้ Fear and g r e e d Index ของ Bitcoin เนี่ยอยู่ที่10นะเพื่อนๆก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าหลายๆเหรียญบนตลาดคริปโตเครนซีของเราเนี่ยมันจะกลับมาเขียวขจีแต่ก็กาดอย่าตกนะเพื่อนๆวันนี้ผมมาสายนิดนึงนะครับพอดีจริงๆทําทำวิดีโอเสร็จแล้วแต่มันมีในเรื่องของพี่อีลอนมัสเกี่ยวกับการซื้อ Twitter เนี่ยที่ตอนนี้มันหยุดชะงักลงนะฮะ ก็มีผลตลาดคริปโตเครนซี่นั้นเพื่อนจะมาอัปเดตตรงนี้นะครับในวิดีโอนี้แล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ stablecoin USDT นิดนึงนะเพื่อนๆรวมไปถึงเรื่องของ e x c h a n g e c o i n b a s e ดราม่าเยอะพอสมควรและมีผลโดยรวมต่อตลาดคริปโตเครนซี่เพื่อนๆจับตาเรื่องนี้ให้ดีนะครับมาพูดถึงพี่อีลอนมัสก์กันนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆขอภัยนะครับใครที่มีคำถามในเรื่องของลูน่กับ u s t เนี่ย ทิ้งคำถามเข้ามาผมจะตั้งกระทู้ไว้ใต้คลิปนะครับและจะพิมพ์ไว้เป็นคอมเมนต์แรกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อการขายการโอนออกอะไรก็ตามแต่เนี่ยถามกันเข้ามาละใครที่ตอบได้รบกวนตอบกันเข้ามานะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกถามกันมาเยอะเหลือเกินแล้วก็มันข้อมูลเนี่ยมันอัปเดตทุกชั่วโมงผมไม่สามารถตอบได้ทุกคําถามนะคะตอนนี้หลายๆเอกชนทั่วโลกเนี่ยผู้ไปเสียงเดียวกันก็คือว่าห้ามขายห้ามฝากนะครับแล้วก็ ถอนโอนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างลําบากนั่นเพื่อนใครมีขั้นตอนวิธียังไงเข้ามาแนะนํากันนะครับมาพูดถึงพี่อีลอนมัสก์กับ twitter เลยนะเพื่อนๆตอนนี้มีข่าวแรงนะครับว่าพี่อีลอนมัสก์เขาหยุดนะฮะหยุดพักการซื้อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Twitter ไว้ก่อนนะเพื่อนๆเ,เขาทวีตออกมานะครับนี่นะครับเขาบอกว่า twitter deal Temporary on h o l e pending details supporting Calculation that spam and fake accounts do indeed represent less than 5% of users นะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่อีลอนมัดเขาบอกว่าเขาต้องการข้อมูลนะว่า ใน Twitter เนี่ยมันมีบัญชีปอมันมีสแปมบอทเนี่ยน้อยกว่า5%จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่า Twitter รเนี่ยรายงานให้เขาทราบว่ามันน้อยกว่า5%แต่ดูเหมือนตอนนี้เป็นข้อคารหาว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะอะไรตรงนี้สำคัญเพื่อนๆเพราะว่า Twitter เนี่ยทำเงินจากโฆษณานะครับหลักๆคือโฆษณาแล้วก็ในเรื่องของ Twitter Blue ค่าสมาชิกรายเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ Active Users นะครับหรือ ปริมาณตัวเลขของผู้ใช้จริงทีเนี้ยมันมีข้อประหาว่าไอ้ผู้ใช้จริง5%หรือมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นสแปมหรืออาจจะเป็นเป็นบอทก็ได้นะฮะตรงนี้เนี่ยคือเหมือนกับพูดง่ายว่าหลายคนมองว่าเป็นข้ออ้างของอีลอนมัสที่จะมาหยุดชะลอการซื้อ Twitter เพื่อนๆ มันมีหลายทฤษฎีมากๆนะครับเพราะว่าตอนที่พี่อลอนมัสข่าวเกี่ยวกับการซื้อ Twitter ออกมาเนี่ยเขาตกลงกับบอร์ดของ Twitter ว่าเขาจะซื้อ Twitter ในราคาที่ประมาณ52ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะเพื่อนๆหรือทั้งหมดเนี่ย44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีในเรื่องของดราม่านะครับนโยบายเฟดในเรื่องของ CPI data ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยทำให้ราคาแต่ละเหรียญบนตลาดหุ้นเนี่ยมันร่วงระเนระนาดเลย Twitter เองเนี่ยมันตกลงไปอยู่ที่45ดอลลาร์ต่อหุ้นนะเพื่อนๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าพี่อีลอนมัสก์แกเข้าไปซื้อ Twitter เนี่ยในราคา52ดอลลาร์เนี่ยแกขาดทุนยับแน่นอนและหลังจากที่แกประกาศว่าแกจะหยุดชะลอการซื้อ Twitter เนี่ยนะครับพรีมาร์เก็ตเนี่ยราคาหุ้น Twitter มันอยู่ที่36.88ดอลลาร์ต่อหุ้นมันยิ่งตกไปใหญ่เพื่อนๆน,น,นะครับ ตรงนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับหลายคนมองว่านี่เป็นข้ออ้างทั้งนี้นะครับข่าวเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าการชะลอการซื้อตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่ออีลอนมัสไหมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยค่าปรับในการสมมุติว่าแกบอกว่าแกไม่ซื้อเนี่ยนะฮะค่าปรับมันอยู่ที่1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อนๆแต่ถ้าแกซื้อแกก็ขาดทุนทันทีอ่ะเป็นหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะเพื่อนๆ คิดยังไงกับตรงนี้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับตรงนี้มีผลต่อตลาดคริปโตเครนซีแน่นอนนั้นเพื่อนเพราะวันที่แกประกาศว่าแกะจะซื้อ Twitter เนี่เนยเหรียญดอชคอยพุ่งปี๊ดเลยหลายคนในชุมชนคริปโตมองว่าเนี่ยเป็นเรื่องดีที่แกะจะซื้อ Twitter และทำให้แพลตฟอร์มของ Twitter เนี่ยมันเป็น decent r a l i z e d Social Media แต่ตอนนี้ฝันมันจะสลายหรือมันจะมีการชะลอหรือเปล่าต้องจับตาดูกันให้ดีเพ,พื่อนๆนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็ต่อไปนะครับจะมา พูดถึงในเรื่องของเหรียญ USDT นิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมอุ่นใจที่เหรียญ USDT เนี่ยมันกลับมาตึงราคาใกล้1ดอลลาร์อีกครั้งแต่ก็ต้องจับตาดูกันให้ดีนะเพื่อนเพอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเจ้านะครับก็กลัวในเรื่องของ USDT นโยบายรัด ก็ออกมาเพ่งเล็งในเรื่องของ USDT และเหรียญ stablecoin ทั้งหมดแต่ USDT เนี่ยหลกัหลกๆเลยเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเหรียญ stablecoin ขอเนี้ยอธิบายนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจจริงๆผมอธิบายเรื่อง stablecoin หลกัหลกๆไปแล้วหลายวิดีโอที่ผ่านมานั้นเพื่อนมันมี2ประเภทโดยหลกัหลกๆนะครับประเภทที่1ก็เป็น algorithmic stablecoin แล้วก็ stablecoin ที่มีดอลลาร์มาหนุนอย,อย่าง BUSD USDC แล้วก็ USDT ทีนี้เนี่ย คนก็มองว่า USDT เนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงที่สุดในวงการคริปโตเราเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่ามันอยู่อันดับ3บนคอย m a มาร์เก็นะเพื่อนเพื่อนมาร์เก็ตแมันก็สูงสุดในบรรดา Stable Coin ทั้งหมดดราม่าของ USDT มันก็มีมาหลายปีแล้วนะครับในเรื่องของที่ว่าเขาเอาดอลลาร์มาหนุนจริงหรือเปล่านะฮะทุกทุกครั้งที่เราไปแลก USDT เนี่ยเพื่อนเพืเขาเอา1ดอลลาร์ของเราไปเนี่ย บริษัทเขาอยู่ได้โดยการที่เอาดอลลาร์ของเราเนี่ยไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตราสารหนี้ระยะสั้นตราสารหนี้เอกชนต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยนะครับทีนี้ไอการลงทุนต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับขั้นตอนการออเดดิตมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือเขาไปออเดิตกับบริษัทที่มันไม่ให้บริษัทออเดดิตชั้นนําของโลกอย่าง PWC Deloitte KPMG หรือว่าบริษัทดังๆนะเพื่อนๆมันเป็นบริษัทที่แบบ ระดับเล็กๆนะฮะเขาก็ออดิตออกมาบอกว่าเออมันมีดอลลาร์หนุนจริงแต่หลายคนก็มองว่าไอ้ตราสารนี่ระยะสั้นในออฟชอร์ shore, หรือในต่างประเทศตามเกาะแคริบเบียนต่างๆที่เข้าไปลงทุนด้วยหรือแม้กระทั่งข่าวของ e v e r g r ์แ n รว่าเออ USDT ไปลงทุนกับ e v e r g r ์แกหรือเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเมฆดำๆให้วงการคริปโตเนี่ยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลตรงนี้นะครับตราสารนี้ระยะสั้นออฟชอร์ shore, หรือที่มันไปเปิดตามแคริบเบียนนะเพื่อนๆผมสามารถที่จะไปซื้อยกตัวอย่างว่าพันธบัตรในราคา 1ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมจ่ายจริงอาจจะ8 0 0แสนก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่หลายคนในชุมชนคริปโตเนี่ยเป็นห่วงว่าเออมันซื้อมาราคาเต็มหรือเปล่านั่นเพื่อนเข้าๆประมาณนี้นะครับทั้งนี้เราก็ต้องจับตาดูกันเหตุผลที่เขาบอกว่ามันต่ำกว่า1ดอลลาร์2วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าเทขายด้วยความตกใจกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกันกบประเด็นของ UST นะเพื่อน เราก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะเหรียญ USDT ล่มไม่ได้นะเพื่อนถ้าเหรียญ USDT ล่มเนี่ยทั้งตลาดเป็นล่มแบบว่าโกราหลนแน่นอนผมจะยกตัวอย่างให้ดูนั่นเพื่อน USDT นะเพื่อนๆถ้ามันล่มเนี่ยให้นึกภาพเหมือนกับพวกเราทุกคนในช่องนี้เนี่ยไปที่ฟู้ดคอร์ดนะครับไปฟู้ดคอร์ดแล้วไปแลกบัตรเพื่อที่จะไปซื้ออาหารเนี่ยคนหนึ่งแลก200คนหนึ่งแลก4 0 0คนนึงแลก5 0 0เนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปบางคนซื้อข้าวแกงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ปรากฏมันมีประกาศออกมาว่าไอ้บัตรที่คุณถืออยู่เนี่ยมันไม่มีค่าแล้วหรือ100บาทที่คุณแลกเนี่ยมันเหลือแค่80บาทแน่นอนความโกลาหลเกิดขึ้นทุกคนวิ่งไปที่บูธท,ที่น้องที่แลกบัตรให้เราปรากฏว่าไม่อยู่แล้วนะเพื่อนๆถ้าเกิดมันเฟลเนี่ยมันจะความโกลาหลมันจะลักษณะนั้นเลยคือทุกคนแบบแล้วจะทายังไงจะได้เงินสดกลับคืนยังไงนะเพื่อนๆแล้วก็ไอ้คนที่แลกของไปแล้วอาจจะสบายหน่อยส่วนคนที่เป็นปา๋า แรกทีพันส0งพเนี่ยก็อาจจะต้องสลายไปกับพลาสติกอันนั้นนะเพื่อนๆก็นั่นคือตัวอย่างคร่าวๆข,ข,ของความกลาหลที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิด USDT มันเฟล,ลนะครับเอาละเรื่อง USDT จบไปมาพูดถึง Coinbase เพื่อนสมาชิกถามกันเข้ามาเยอะวันนี้มันมีดราม่านะเพื่อนในบ้านเราข่าวนี้อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่ข่าวนี้ในต่างประเทศจบบับตาดูนัเพื่อนมีผลต่อตลาดคริปโตแน่นอนทางสยามบล็อกเชนนะครับขอบคุณสยามบล็อกเชนเขาบอกว่า ราคาพันธบัตรจังบอนของ Coinbase ร่วงดิ่งอย่างรุนแรงนักลงทุนเริ่มหวั่นไหวบริษัทอาจล้มละลายนั่นคือประเด็นนะเพื่อนๆหลายคนกลัวว่า Coinbase ล้มละลายเพราะมันมีข่าวลือเยอะมาเหลือเกินนะเพื่อนๆและผลประกอบการของ Coinbase 1ปีที่ผ่านมานะครับมันตกลงไป27%ภายใน1ปีนะเพื่อนๆล่าสุดเนี่ย Coinbase นะพเพื่อนเเขามีในเรื่องของรายงานข้อมูลประจำไตามาสให้กับทางกอรอตตหรือทาง SEC ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาจะต้องรายงานตามทุกไตามาสอยู่แล้วไอรายงานเนี้ยเพื่อนๆมันมีประเด็นนะครับประเด็นก็คือมันมีแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า 10Q นะครับแบบฟอร์มแบบนี้มี142หน้าแต่หน้าที่84เนี่ยพเพื่อนๆมันฝังข้อมูลที่น่ากลัวมากๆนะครับข้อมูลนี้นะพเพื่อนเ ทั้งหมดนี้เป็นภาษากฎหมายนะครับผมจะแปลชาวบ้านชาวบ้านให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับเขาเขียนไว้ว่าวันที่31มีนาคม2022บริษัท Coinbase ตอนนี้ถือสินทรัพย์ของลูกค้าอยู่2 5 6 0 0 0้าล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งเป็นเงินเฟียสและคริปโตเคอเรนซีเพื่อนๆดูตัวเลขนี้นะฮะสองแส0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งเฟียสและเคอเรนซีที่ Coinbase เขาถือของลูกค้าอยู่ Coinbase เป็นเอ็กชนที่ใหญ่สุดในสหรัฐอเมริกานั้นเพื่อนตอนนี้เนี่ยนะฮะ หลายคนเป็นห่วงมากเพราะว่าปริมาณคริปโตที่อยู่กับคอย n b เบสมันเยอะเหลือเกินและไอที่เขาถืออยู่เนี่ยมันก็ปกติดีนะฮะปกติดีก็มันเหมือนกับเราเปิดเอ็กชเชนในไทยอะ่ะเพื่อนเพื่อบางทีเรามีเงินสดบางทีเรามีคริปโตสลับกันไปสลับกันมานะฮะตรงเนี้ยไม่น่าเป็นห่วงแต่ไอที่น่าเป็นห่วงก็คือตรงที่เขาไฮไลท์ว้นีนะเพื่อนเเขาพูดประมาณนี้เพื่อนๆที่เขาไฮไลท์นะครับประมาณว่าในกรณีที่บริษัท Coinbase ล้มละลายเนี่ย สินทรัพย์ยี่ต้นที่ทางบริษัทจัดเก็บให้กับลูกค้าเนี่ยอาจถูกนำมาใช้ชำระหนี้สินของทางบริษัทได้ในกรณีที่บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่จะมาชำระหนี้สินกรณีล้มละลายนะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้นะข้อมูลสั้นๆตรงนี้นะเพื่อนมันทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าลูกค้าที่ใช้ Coinbase Exchange เนี่ยพูด,ดง่ายๆเลย90%เนี่ย ไม่มีวอลเล็ตนะเพือนตีได้เลยว่า90%ไม่มีวอล l e t ส่วนคนที่มี w a l l ล็ตเนี่ยนะเขาอาจจะโอนเข้า w a l l ล็ตหรือโอนไปเอ็กช n g นอื่นนะครับหลายคนโอนไม่เป็นด้วยนะเพื่อนหลายคนโอนไม่เป็นด้วยเขาอาจจะขายเทขายเหรียญใน Coinbase แล้วไปเปิด exchange อื่นก็ได้นะฮะแต่ไอที่ระหว่างเขาเทขายเหรียญเนี่ยตรงนี้น่ากลัวนะเพื่อนๆมันอาจจะทำให้เกิด c h a i n r n r e t i t n นะตลาดเกิดความโกลาหลมีคนเข้าไปตั้ง มาร์เก็ตไพรแบบเทขายเลยเนี่ยเพื่อที่จะหนีจากข่าวลือตรงนี้ว่า Coinbase มันจะล้มละลายนะครับล่าสุด CEO ของ Coinbase นะครับคุณ Brian Armstrong แกออกมาบอกว่าไอ้ข้อบูลที่แกยื่นให้กับกรอตตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นนโยบายของกรอตตออยู่แล้ว่เขาจะต้องยื่นและเขียนแผนให้ดูว่าในกรณีที่บริษัทล้มละลายเขามีโปรโตคอลยังไงบ้างบริษัทตอนนี้ไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงของการ ล้มละลายนะครับบริษัทตอนนี้ healthy ดีนั่นคือคำพูดของ CEO แน่นอนเขาต้องพูดอย่างนั้นเพื่อนแต่อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ผลประกอบการปีนี้ที่ผ่านมาก็ต่ำลงไป20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทางในเรื่องของลูกค้าตอนนี้เนี่ยมันก็มีข่าวลือหนาหูจากเดิมที่มันไม่น่ามีอะไรอะ่ะเพื่อนเอนมันไม่น่ามีอะไรคือ Coinbase ก็เป็นเอ็ก a n เ e ที่ใหญ่สุดในอเมริกาคนก็ยังใช้อยู่แต่ข่าวลือที่มันมากขึ้นเนี่ยไปไปมา,ม,ามันอาจจะกลายเป็น เรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นจริงก็ได้อะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นจับตาข่าวนี้ให้ดีนะครับในวงการคริปโตเครนซี่48ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนันเพื่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้รูหน้าไม่รูใจนะเพื่อนๆก็การล้มละลายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคือผมเชื่อว่าบริษัท Coinbase เนี่ยยากนะฮะในอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมเชื่อว่าเขาไม่น่าล้มละลายแต่ข่าวที่บอกว่าเฮ้ยผลประกอบการไม่ดีบริษัทล้มละลายแล้วถ้าล้มละล,ะลายปุ๊บ เขายึดคริปโตเราไปเลยเนี่ยนะมันอาจจะทําให้เล่นกับความรู้สึกนักลงทุนและอาจจะมีไอคนที่โอนออกไปเอ็กชแนนอื่นโอนเข้าเป,าเป๋าเนี่ยโอเคไม่เท่าไหร่แต่ไอคนที่เทขายเป็นเฟียสเนี่ยเพื่อนๆมันจะทําใหา้ตลาดเทขายตามกันอย่างที่มันเราเห็นใน4 8ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นมานั่งภาวนากันต่อไปนะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกเมื่อวานนี้1 5 0 0อคอมเมนต์นะเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันกําลังใจที่มีให้ผมนะครับ ก็ถ้าตอบไม่หมดยังไงขออภัยแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ใส่หัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะเพื่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะกาดอย่าตกเช่นเคยนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าตลาดบางอย่างเนี่ยบางเหรียญมันจะเขียวขจีนะเพื่อนเอาละนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม